ก็นั่นคือจังหวัดน่านครับไม่น่าเชื่อจังหวัดเล็กๆน่ารักมากครับน่ารักตอนลงมาลอยแม่น้ำน่านมาตอนตีสองเนี่ยลอยน้ำน่านลงมาจากเขาแล้วก็มาลอยน้ำน่านแล้วมาอยู่ที่ไปที่พะเยาอีกแล้วก็เดินจากลงมาถึงเด่นชัยมาขึ้นรถไฟตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออชีวิตเราก็ได้เก็บรับอะไรมาเยอะแล้วลงเข้าเมืองทีนี้ก็คงไม่อดตายหรอกมีอะไรเต็มในใจเต็มในหัวเต็มในความคิดเต็มในความสุขรู้สึกมีความสุขมากครับจังหวัดน่านไม่รู้ทำไมต้องทำไมจังหวัดน่านต้องมีคนดีดีๆอย่างนี้เยอะขนาดนี้ด้วยก็ไม่รู้แต่ไปตอนนี้ก็หลงแล้วเนาะถนนเขาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับก็แต่ว่าในความสุขในความอิ่มเอมมันก็จะมีความเศร้าอยู่ในนั้นบ้างความเศร้าอันนั้นก็เป็นเกิดจากสิ่งที่ไม่เจตนาแต่ว่าวันหนึ่งผมก็ไปทำการหาอยู่หากินตามภาษาอยู่ในป่าในไร่ผมเป็นพลาธิการด้วยตอนแรกจะเป็นนักรบยิงใครก็ไม่ตายเขาเลยให้ไปเป็นพลาเออยิงก็ไม่เป็นเขาเคยให้ไปฝึกเลยนะไปซุ่มทำท่าโจมตีสหายตอนแรกเขาทนอยู่อีสานชื่อสหายประทีปไปอยู่น่านเป่าแคนกับชาวบ้านมากเขาเลยเรียกสหายแคนสายแคนนะเป็นคนมือหนึ่งเลยนะพอขบวนนี้ผ่านไปรถ4คันสายแคนระเบิดเลยนะคว้างระเบิดไปก่อน2ลูกอาก้าไปซัดไปแม็กหนึ่งหมดแม็กคว้างอีก2ลูกแล้วก็วิ่งไปรอทางนู้นโหใจจะขาดเหงื่อแตกไปเม็ดกระโพดเลยมันใช่ไหมวะเนี่ยมันจริงหรือเปล่าและไอ้ความกลัวเนาะไอ้ระเบิดจีนที่เป็นก้านไม้นะมันต้องเปิดจุกแล้วก็เอาไอ้ห่วงมาเอาไว้ต้องดึงห่วงก่อนค่อยคว้างมันถึงจะระเบิดง่ายมันรุ่นเก่าถอดมาก็วางห่วงเอ๊ะถ้าระเบิดมันล้มห่วงมันเกี่ยวกิ่งไม้แตกตัวนี้กูตายห่าเลยเอาใส่คืนเออสักพักเฮ้ยถ้าเข้ามาตัวนี้กูคว้างไม่ทันกูโดนด่าเอาออกคืนเงื่อแตกพลักอาก้าก็ขึ้นเอาใส่ลูกขึ้นลำไว้เปิดเซฟไว้บอกเฮ้ยทำมันลั่นก่อนทำไงวะปิดเซฟก่อนโอ้ยเงื่อแตกพลักไม่ได้ยิงใครหรอกเขาหลอกเขาให้ไปฝึก สุดท้ายได้เป็นบรรณาธิการเออเป็นพลาหาของให้สหายกินเลี้ยงไก่อย่างเก่งทำตอนไก่ที่เป็นนี่ผมตอนเอาไข่หลังออกเนี่ยอ้วนปุ๊กเลยนะแต่ว่ากว่าจะได้ก็ตายหลายตัวบางทีก็เจตนาตายบ้างเพื่อความอยู่รอดของพลาบ้างและสหายจำได้วันหนึ่งท่านประเสริฐจันดำเฮ้ยสายแขนผมคิดสูตรเล่าตาวได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วสหายแคนหาไก่มาต้มตัวหนึ่งเด้อแล้วก็บอกสหายชื่นเป็นไข้หน่อยสิทำไมอ่ะจะได้เบิกไก่มาต้มให้แกกินไงพลาวางแผนสหายชื่นเป็นไข้สหายแคนก็ทำเรื่องเบิกไก่เอาน้ำต้มไก่ให้คนไข้จะได้มีแรงสหายประเสริฐจันดำก็หิ้วน้ำตาลเมามา โอ้มีความสุขปฏิวัติหาอะไรคนมีความสุขชิบหายเลยว่ะคนอื่นก็ทุกข์สหายแคนปฏิวัติสุดยอดจนก็ใครออกจากป่าไม่ได้ยิงใครหรอกทำไมไม่ขำวะนี่เรื่องขำนะเนี่ยอันที่เรื่องมางานวัฒนธรรมนะเราไม่ได้ประชุมเชิงวิชาการหัวเราะบ้างก็ได้เออว่าไปก็โชคดีของผมครับที่ได้มีพี่ๆมีอาจารย์ทวีที่คอยชี้นำทางสมองมีเพื่อนรุ่นพี่อย่างพี่หงาที่อุตส่าห์ชักนำเข้ามาอยู่ในเดินเส้นทางนี้มีมิตรสหายที่ไปในป่าทุกคนก็ฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเอาเพลงนี้ก่อนเนาะคุยไปคุยมาผมขี้โม้พูดมากถ้าให้ผมเล่นคนเดียวทั้งคืนเนี่ยไม่มีจบภาพอินทบาทกว่าจะเลิกกันนะแต่วันนี้ขออนุญาตเพลงหนึ่งที่บันทึกไว้ในหัวใจตลอดเวลาเพราะว่าไปทำบาปทำกรรมมายังอยู่ในหัวใจแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์วันนั้นของตัวเองอยู่เสมอไม่เคยลืมเรือนครับเชิญครับลิงทักโมนเอ่ยกระโจตามต้นไม้ผู้เขาต้นหมากให้มากมายไล่ชิง
ักโมนเอ่ยแอบซึมตามพุ่มไม้ตาก็จ้องมองไปปึ๊บไฟก็ไล่ยิงแม่ลิงเอ่ยถูกยิงบนกิ่งมาร้องเรียกนาว่ามารับลูกลิงแม่ถูกยิงพ่อลิงมารับไปกินพอลิงมารับไปพี่ยา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 ลิงทะโมนเอ่ยกระโจนตามต้นไม้ด้วยความตัวปืนไฟจะตามไล่ยิงพอลิงเอ่ยนั่งนิ่งบนกิ่งไม้มองไปตามแนวใครไปไหนเล่าแม่ลิงพี่น้องลิงนั่งนิ่งบนกิ่งไม้มองลงอวยรินไหลไปไหนเล่าแม่ลิงร้องเรียกนะว่ามารับลูกลิงแม่ถูกยิงพ่อลิงมารับไปถูกยิงพอลิงมารับบ้านลิงทะโมนเอ่ยกระโจนตามต้นไม้ผู้เขาต้นหมากให้รีบไปเอาลูกลิงทักมอนเอ่ยแอบซุ่มตามพุ่มไม้ตาก็จ้องมองไปปืนไฟก็ไล่ยิงพอลิงเอ่ยถูกยิงบนกิ่งไม้กอดลูกน้อยกลอยใจรีบไปเธอลูกลิงร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิงพ่อก็ถูกยิงลูกลิงจะรีบไปโอ้ยร้องเรียกหาว่ามารับลูกลิงพ่อก็ถูกยิงลูกลิงจะรีบไปกระโจนตามต้นไม้ผู้ไปตามแนวใครไปไหนเล่าลูกลิงฮิยา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 ลิงทะโมนเอ่ยกระโจนตามต้นไม้ผู้ไปตามแนวใครไปไหนเล่าลูกลิงเอิ่มเอ่ยฮิยา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 ตามต้นไม้ผู้ไปตามแนวใครไปไหนเล่าลูกลิง